สวัสดีครับวันนี้ลุงศักดิ์จะมาทำขนมถั่วแปบแบบของลุงศักดิ์นะครับผมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับผมทำแบบง่ายๆสไตล์ของลุงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นถั่วเขียวนะครับหรือว่าถั่วเหลืองนึ่งแล้วสุกแล้วนะครับมะพร้าวขูดนะครับผมขูดขาวๆนะครับไม่ต้องขูดดำอันนี้เป็นงาขาวเอ้ยงาดำปนกันนะครับน้ำตาลทรายแล้วเกลือนะครับ3อย่างรวมกันแล้วเรียบร้อยมีหวานมีเค็มมีหอมงา okay. งาต้องคั่วก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มันแป้งข้าวเหนียวครับผมเราก็เอาแป้งข้าวเหนียวลงกระมังกันเลยแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับเราก็ผสมไปเรื่อยๆครับจนฝ่าแป้งเนี่ยจะนิ่มแล้วก็ปั้นได้นะครับคนไปเรื่อยๆครับผมเค้าไปเรื่อยๆถ้ามันไม่พอเนี่ยเราก็เติมน้ำได้นะครับเติมน้ำจนฝ่าแป้งจะนิ่มนะครับแต่อย่าให้เหลวมากนะครับเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวปั้นไม่ได้นะครับหยั่นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูว่าพอแป้งมันนิ่มนะครับพอจะปั้นได้เนี่ยแล้วก็พอเราจะไม่ใส่น้ำแล้วนะครับลองเอามือบีบๆดูครับว่าได้ไหมถ้ามันปั้นได้แล้วก็โอเคแล้วก็ไปต้มกันเลยนะครับเนี่ยครับต้มทำแป้งให้แบนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หม้อไปเลยต้มไปเลยครับต้มให้สุกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคลุกกับมะพร้าวกับถั่วใส่ถั่วไส้ถั่วนะครับแล้วก็มะพร้าวปนกับถั่วนิดหน่อยนะครับห่อไปเลยนะครับทำง่ายๆครับสไตล์ลุงง่ายไวและเร็วแป๊บเดียวได้กินแล้วครับไม่ต้องชักช้าไม่ต้องพิธีดีตองกันมากนะครับขนมถั่วแปบทำง่ายๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราคั่วงาให้หอมนะครับเนี่ยต้มเสร็จแล้วเราก็ตักมาใส่เลยใส่แล้วเราก็เอาถั่วมาใส่ข้างในนะครับในไส้มันนะแล้วก็ห่อเสร็จแล้วก็ข้างนอกก็จะมีมะพร้าวนิดหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับเกลือต้องใส่เกลือด้วยนะครับที่มะพร้าวนิดหน่อยเค็มนิดๆ นะครับแล้วก็น้ำตาลก็ต้องมีเกลือนิดหน่อยนะครับผมตัดไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ห่อเลยนะครับทำแบบนี้นะครับจนพอจะหมดแป้งที่เราต้องการนะครับวันนี้ลุงทำไม่มากครับทำหน่อยเดียวที่อเมริกาเขาขาย4ตัวเนี่ย5 เหรียญนะครับ5 เหรียญนี่ก็เป็นเงินก็150 บาทแล้วนะครับนี่ทำขายได้ครับง่ายๆแล้วก็เร็วด้วยไม่เสียเวลามากครับเนี่ยทำกินได้ทำขายก็อร่อยครับผมทำจนกว่าเราจะหมดแป้งนะครับแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับไม่ช้านะครับนี่ห่อเลยห่อแล้วก็คลุกเคล้าด้วยน้ำมะพร้าวนิดหน่อยนะครับถ้าใครชอบถั่วมากๆก็ใส่ถั่วมากๆถ้าใครชอบมะพร้าวมากๆก็ใส่มะพร้าวมากๆนะครับที่สำคัญก็คืองาคั่วนะครับให้หอมงาขาวกับงาดำผสมกันได้นะครับแล้วก็เอาน้ำตาลคลุกเคล้ากับงาแล้วก็โรยหอมนะครับหอมงาหอมมะพร้าวครับเรียบร้อยแค่นี้เองครับขนมถั่วแบบของลุงศักดิ์นะครับแค่นี้เองครับอย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ก็กดติดตามลุงไว้นะครับกดแชร์กดไลค์ให้ลุงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ